นุ๊กซี่มะเร็งลามสมองหลังคีโมต้านม18ครั้งต้องฉายแสงอีก10ครั้งเพิ่งออกรบนั่งรถเข็นร่วมให้กำลังใจผู้ป่วยมะเร็งโครงการบันทึกพิชิตมะเร็งนุ๊กซี่เซลล์มะเร็งลามสมองหลังคีโมต้านม18ครั้งต้องฉายแสงอีก10ครั้งเพิ่งออกรบเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนุ๊กซี่อันพัทซึ่งป่วยด้วยมะเร็งเต้านมนั่งรถเข็นมาพร้อมกับปูแบล็คเฮดหรืออานนท์สายแสงจันทร์เข้าร่วมในการเปิดตัวโครงการบันทึกพิชิตมะเร็งที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยมะเร็งไทยให้มีความรู้ความเข้าใจมีความพร้อมทั้งกายและใจในการรับมือกับโรคมะเร็งด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งฉบับปรับปรุงปี2565พร้อมแจกฟรีให้กับผู้ป่วยมะเร็ง 20,000 เล่มผ่าน20โรงพยาบาลทั่วประเทศในปลายเดือนนี้ผ่านเพจ Art for Cancer by Iriu เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์65นุ๊กซี่กล่าวว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลจากการรักษาด้วยคีโมมาแล้ว18ครั้งพักไป2เดือนเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วปวดหัวเลยกลับเข้าไปหาคุณหมอพบว่าเหมือนมีจุดที่สมองเล็กๆ เลยฉายแสงไป10ครั้งนอนโรงพยาบาลไป10วันได้อยู่ใกล้คุณหมอด้วยตอนนี้ออกมาแล้วปูแบล็คเฮดหรืออานนท์สายแสงจันทร์ฐานะผู้ดูแลแฟนสาวกล่าวว่าเต็มใจคอยดูแลอยู่แล้วจะคอยสังเกตอาการสีหน้าว่าเขาเป็นยังไงปวดหัวหรืออะไรเพราะเราใกล้ชิดเขาที่สุดแล้วเราทำอะไรบริการเขาต้องทำด้วยใจถ้าเราทำเพราะเขาเป็นผู้ป่วยแต่มันไม่ได้ใส่ใจมันจะมีอารมณ์อยู่แล้วถ้าเราทำด้วยใจอยากให้เขาได้สบายในการรักษาก็เพียงพอลดขั้นตอนทางความคิดว่าเอาอีกแล้วเหรอทำไมต้องมีปัญหายุ่งยากในชีวิตประจำวันที่เราต้องไปทำงานกลับมาบ้านต้องมาดูแลอีกเหรอถ้าเราทำด้วยใจลุกซี่ย้อนอาการป่วยมะเร็งเต้านมว่าเมื่อปี64มีอาการเหมือนเจ็บหน้าอกด้านขวาช่วงโควิดพอดีไม่กล้าไปหาหมอเสิร์ชเน็ตเลี่ยงว่าตัวเองไม่เป็นพอ3เดือนมันกำเริบก็ได้รับการผ่าตัดพอเรารู้ว่าเราเป็นเราสับสนมากเราทำงานเราอายุยังน้อยเหมือนโลกถล่มทลายพี่ปูเป็นคนให้กำลังใจหนูว่าป่วยก็รักษาคำนี้มันทัดใจมากจากการที่เราจะตายแล้วหรือเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนทำไมต้องเป็นเราคือป่วยก็รักษาจบเลยจนธันวาที่ผ่านมาคีโมครบ18ครั้งพอนุ๊กได้เป็นผู้ป่วยมะเร็งจริงๆตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้นุ๊กไม่เคยรู้สึกว่าท้อเลยออกไปโรงพยาบาลสนุกมากออกไปรักษาปรับไมด์เซตตัวเองเราสร้างความสุขจากการที่เราป่วยการป่วยมะเร็งครั้งนี้ทำให้นุ๊กเห็นความสุขในชีวิตชัดเจนขึ้นมากๆรักตัวเองมากขึ้นอยากมีชีวิตอยู่นานๆมะเร็งสำหรับนุ๊กไม่ได้น่ากลัวเราป่วยมีโรคประจำตัวเฉยๆขอให้ทุกคนมีกำลังใจปูกล่าวด้วยว่าผู้ดูแลกับคนไข้มีเป้าหมายเดียวกันคือดีขึ้นโชคดีที่สุดคือหายทั้งคู่ต้องเติมเต็มซึ่งกันและกันกำลังใจอยู่ด้วยกันข้างๆตลอดเวลาอยู่แล้วต้องพูดกันด้วยเป็นกำลังใจเตือนสติได้ขอให้ทุกคนที่มีเป้าหมายหายหรือดีขึ้นประสบความสำเร็จอินบูโดกันแจ้งติดโควิดเผยอาการคันคอหนักเหมือนไข้หวัดเลื่อนฉีดวัคซีนเข็ม3นักร้องสาวอินบูโดกันแจ้งผลติดโควิด-19 เผยอาการเหมือนไข้หวัดคันคอหนักวันแรกเลื่อนฉีดวัคซีนเข็ม3ขออภัยผู้ใกล้ชิดคนในวงการบันเทิงติดโควิดเพิ่มขึ้นหลายรายล่าสุดนักร้องสาวอินบูโดกันโพสต์ผลตรวจแจ้งว่าติดเชื้อโควิด-19 เผยอาการล่าสุดพร้อมขออภัยที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดโดยระบุว่าอินกราบขอโทษทุกท่านที่ใกล้ชิด
และกราบขอโทษทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการทำงานด้วยนะคะดูแลตัวเองดีๆนะถ้าแน่ใจว่าดูแลตัวเองดีแล้วให้ดูแลตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมอีกถ้าดูแลตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมอีกดีแล้วก็ขอให้มีความสุขจ้าแฮโร่อาการเหมือนไข้หวัดเหมือนภูมิแพ้ปกตินี่แหละไข้ขึ้นมีน้ำมูกมีคัดจมูกมีคันคอตอนแรกนึกว่าตากฝนแล้วเป็นหวัดธรรมดาแต่ที่ประหลาดคือคันคอมากคันบริเวณกล่องเสียงแถวลูกกระเดือกยิบแรงมากแค่คืนเดียวตรวจ ATK ผลปกติตื่นมาอีกวันไม่คันคอแล้วแต่มีเสมหะไข้ก็ไม่มีแล้วอุณหภูมิปกติแต่รู้สึกไม่สบายตัวกินอะไรเริ่มไม่อร่อยคอขมขมจมูกได้กลิ่นปกติวิตามินที่อินกินทุกวันจันสุกCB ซิงนาดอัลฟาลิโพอิดภาษาทิยาโอสดแอสตรา2เข็ม3วันที่8มีนาคมคงต้องเลื่อนขอบคุณ IG อินบูโดคัน แชร์สนานคลิปป้ารัตนาลีลาการเต้นสับสับระหว่างถ่าย MV เพจดังถึงกับลั่นแห่แชร์สนานคลิปป้ารัตนาคนดังในโซเชียลลีลาการเต้นสับสับระหว่างถ่ายทำ MV กับหมอปลาลำไยและอีโปงลางด้านเพจดังถึงกับลั่นเรียกว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักป้ารัตนาคนดังในโลกโซเชียลซึ่งในอดีตเธอเคยเป็นนางพยาบาลห้องผ่าตัดแต่กลับมีเหตุการณ์กระทบทางจิตใจหลายทางจนทำให้ปัจจุบันป้ารัตนามีภาวะซึมเศร้าและอัลไซเมอร์อีกทั้งยังเป็นคนเก็บตัวเงียบไม่ค่อยพูดจากับใครมีอาการเหม่อลอยและไม่โต้ตอบกับใครจนหมอปลาได้เข้ามาดูแลป้ารัตนาและมีการพูดจาหยอกล้อและตอบโต้กันจนป้ารัตนาอาการดีขึ้นและมักจะมีคำพูดว่าขอให้พระทำโทษอย่างหนักของป้ารัตนาที่เอาไว้ใช้ด่าหมอปลาอยู่บ่อยๆครั้งจนกลายเป็นวลีติดปากใน TikTok ไปแล้วล่าสุดผู้ใช้ TikTok ชื่อติดขีดล่างเซชีสโพสต์คลิปวิดีโอป้ารัตนาและหมอปลาที่กำลังถ่าย MV กับนักร้องชื่อดังลำไยไหทองคำกับอีทโปงลางพร้อมข้อความว่าเมื่อป้ารัตนาไม่อินกับบรรยากาศรอบๆข้างเลยสักนิดเป็นดูป้ามากซึ่งในคลิปวิดีโอป้ารัตนาเต้นสับๆและยกมือไหว้ในขณะที่เพจดังเจมอย108มีแชร์คลิปป้ารัตนาที่กำลังถ่าย MV ดังกล่าวพร้อมแคปชั่นว่าฮูลั่นป้ารัตนาไม่อินกับเพลงและท่าเต้นลำไยเลยหรางงนะขอให้พระลงโทษอย่างหนักพวกมึงเต้นอะไรกันทำเอาผู้ใช้โลกโซเชียลแห่แชร์คลิปดังกล่าวสนั่นและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเรียกว่าเป็นคลิปวิดีโอที่สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ใช้โซเชียลเลยทีเดียวขอบคุณ TikTok ปิดขีดล่างเซชีสและแม็กซิมขีดล่างภูมิ